สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบโลกกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับวันพุธที่21เมษายน2564วันนี้มากันครบจอนะครับ4คนผมทรงพจน์สุภาผลคุณรัตพลอ่อนสนิทคุณจำเริญตันสมบูรณ์และคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนะครับเรื่องราวพูดคุยกันวันนี้นะครับหลายเรื่องหลายราวด้วยกันแต่ว่าข่าวด่วนที่ต้องบอกว่าเพิ่งจะอัปเดตมาสดๆร้อนๆนะครับวันนี้คุณรัตพลจะมาพูดที่ฟังกันเรื่องของการตัดสินในคดีการตำรวจผิวขาวทำร้ายและก็สังหารจอร์จฟลอยด์ชายผิวดำที่รัฐมินนิโซตานะครับเมื่อหลายเดือนที่แล้วล่าสุดการตัดสินเป็นอย่างไรครับคุณรัฐพลใช่ครับหลังจากที่คณะลูกขุนนะครับฟังความไต่สวนในคดีนี้นะครับซึ่งปะทุขึ้นมาเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับที่คนผิวดำนะครับจอร์จฟลอยด์ถูกตำรวจผิวขาวเดริกชอร์วินเนี่ยจับกุมตัวแล้วก็ควบคุมโดยการใช้เข่ากดที่คอจนในที่สุดเขาเสียชีวิตที่เกิดเหตุนะครับในคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้แบงก์ปลอมหรือว่าเงินปลอมถูกกล่าวหาว่าใช้เงินปลอมในซื้อของที่ร้านของชำแต่ปรากฏว่าคดีนี้เนี่ยกลายเป็นการจุดชนวนทำให้มีการเคลื่อนไหว Black Lives Matter อย่างที่เป็นข่าวกันนะครับล่าสุดวันนี้บ่ายวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะครับคณะลูกขุนที่ฟังความก็ได้มีคำตัดสินนะครับบอกว่าในตำรวจผิวขาวผู้นี้เนี่ยมีความผิดนะโทษฐานทำให้จอร์จฟลอยด์เนี่ยเสียชีวิตถ้าฟังดูตามภาษาแล้วเนี่ยน่าจะถูกตัดสินว่ามีการกระทำผิดในโทษร้ายแรงนะฮะครับต่อไปเนี่ยเรายังไม่ทราบนะฮะตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าคำตัดสินเนี่ยจะนำไปสู่การลงโทษรุนแรงเท่าใดนะคิดว่าน่าจะเป็นข่าวหลังจากนี้แล้วเราจะนำอัปเดตมานำเสนอนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพื่อนพจน์ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐและอาจจะเกี่ยวข้องกับหลายประเทศทั่วโลกด้วยก็คือว่ากระทรวงต่างประเทศอเมริกันนั้นได้เตรียมเพิ่มรายชื่อการให้คำแนะนำห้ามเดินทางนะตอนนี้เนี่ยอยู่ในจำนวนตอนนี้มีจำนวน34ประเทศนะแต่ว่าเขาบอกจะขยายคำแนะนำนี้เป็น130ประเทศอย่างไรก็ตามอยู่ในช่วงของการพิจารณานะฮะตรวจสอบดูข้อมูลต่างๆแล้วก็ยังขณะนี้เนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นTravel Advisory อย่างเป็นทางการการเพิ่มจาก34ประเทศเป็น130ประเทศเนี่ย130ประเทศคิดเป็นสัดส่วนถึง 80% ของประเทศทั่วโลกนะ อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสแหล่งข่าวมาจากรอยเตอร์นะครับถามว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มดังกล่าวหรือไม่นะครับ34ประเทศที่อยู่ในลิสต์ตอนนี้เนี่ยไม่มีไทยนะมีเคนยาบราซิลอาร์เจนตินาเฮติรัสเซียแล้วก็แทนซาเนียถามว่าเมื่อเพิ่มเป็น130ประเทศเนี่ยจะรวมถึงไทยหรือไม่นะเขาบอกว่าจะต้องไปดูข้อมูลอ้างอิงของหน่วยงานสาธารณสุข CDC ซึ่งก็คือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐไทยเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่สีเหลืองนะตามแมปขณะนี้ของ CDC ยังไม่เป็นพื้นที่สีแดงเช่นอินเดียเนี่ยไม่อยู่ในลิสต์34ประเทศตอนนี้แต่ว่าในลิสต์ในแมปของ CDC เนี่ยอินเดียเนี่ยเปลี่ยนจากเหลืองเป็นแดงไปที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่ามีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อวันหนึ่งนี่กว่า 200,000 คนนะฮะติดเชื้อรายใหม่ของอินเดียดังนั้นก็ต้องจับตาดูต่อไปนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามประเทศขณะที่โควิด-19 นั้นยังระบาดในหลายพื้นที่ครับครับผมครับและในขณะที่สหรัฐนี่ก็กำลังพิจารณาที่จะเพิ่มรายชื่อของประเทศที่ห้ามคนอเมริกันเดินทางไปนะครับทางยุโรปเองนะครับมีบางประเทศที่กำลังเพิ่มรายชื่ออเมริกันที่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้แล้วนะครับอย่างเช่นกรีซตอนนี้เนี่ยเติมอนุญาตให้ชาวต่างชาติจากบางประเทศซึ่งก็มีสหรัฐด้วยนะครับแล้วก็อังกฤษแล้วก็สมาชิกของสหภาพยุโรปทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งอิสราเอลแล้วก็สหรัฐอาหรับอิมิเรสพวกนี้เนี่ยจะสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศกรีซได้แล้วนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็จะสามารถเดินทางเข้าไปได้แต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดบางประการนะครับโดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปในกรีซเนี่ยจะต้องแสดงหลักฐานนะครับว่าผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วเรียบร้อย
แล้วหรือว่ามีผลตรวจโควิดเป็นลบในช่วง72ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางถึงกรีซนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินที่ผ่านเงื่อนไขอันนี้สามารถเดินทางเข้ากรีซโดยไม่ต้องผ่านการกักตัวนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศแรกในยุโรปที่เริ่มเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนที่จะถึงช่วงฤดูร้อนซึ่งแน่นอนเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเนี่ยจะเดินทางไปท่องเที่ยวในยุโรปนะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุโรปช่วงนั้นจะเฟื่องฟูดังนั้นกรีซถือโอกาสนี้ที่จะเปิดประเทศเป็นประเทศแรกเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวไปนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามแน่นอนก็ต้องมีนักวิจารณ์ที่ออกมากล่าวบอกว่ารัฐบาลกรุงเอเธนส์เนี่ยเปิดประเทศเร็วเกินไปเพราะว่าตอนนี้ประชาชนกรีซเนี่ยมีเพียง 10% เท่านั้นนะครับที่ได้รับวัคซีนแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆยังขาดแคลนทรัพยากรขาดแคลนบุคลากรที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากได้นะครับนอกจากนี้ทางรัฐบาลกรีซไม่ใช่แค่เปิดประเทศนะครับแต่ว่ายังจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆที่ใช้ในประเทศด้วยอย่างเช่นจะเปิดบาร์เปิดผับเปิดร้านอาหารต่างๆเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปในกรีซนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีหลายๆฝ่ายออกมาแสดงความกังวล นะครับสำหรับการระบาดในยุโรปที่ยังคงมีอยู่นะครับกลับมาที่สหรัฐอีกทีนะครับข่าวหนึ่งที่สร้างความตกใจให้กับคนไทยในอเมริกานะครับก็คือเรื่องที่มีการทำร้ายร่างกายกันระหว่างสตรีชาวไทยในนครนิวยอร์กกับครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งมีเรื่องมีราวกันเนื่องจากการพาสัตว์เลี้ยงไปเดินคุณรัฐพลครับมีความคืบหน้าอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเหตุการณ์นี้เนี่ยสั่นสะเทือนชุมชนไทยในสหรัฐนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่4เมษายนเกินมาสักพักนึงแล้วนะครับแล้วก็เป็นข่าวหลังจากที่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ได้มีการแจ้งตำรวจแล้วก็มีการเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียนะผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณจนินภักดีธรรมก็รุดไปคุยกับตำรวจแล้วก็คุยกับสตรีที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เป็นผู้ร้องเรียนนะครับตำรวจนิวยอร์กครับก็ยืนยันกับคุณจนินที่นิวยอร์กของเรานะครับว่าได้รับการร้องทุกข์นะครับถึงการทำร้ายร่างกายซึ่งมีคู่กรณีเป็นผู้หญิงไทยครับชื่อคุณสุชานันอักษรนันหรือว่าคุณรุ้งนะครับโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนที่สำนักงานตำรวจท้องถิ่นของบรุกลินสถานที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ5โมงเย็นที่สวนสาธารณะแมคแคเรนนะฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่4เมษายนนะ VOA ไทยก็ได้ตรวจสอบแล้วก็เดินทางไปสัมภาษณ์คุณรุ้งด้วยนะครับถึงเหตุการณ์แล้วก็เธอก็บอกกับเราว่าใจสลายนะฮะแล้วก็พูดด้วยเสียงปนน้ำตานะครับแล้วบอกว่าลูกรุ้งตายแล้วคนพวกนี้ก็หนีไปนะที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าที่วันเกิดเหตุนะครับคุณรุ้งก็ได้นำสัตว์เลี้ยงนะมีแมว2ตัวสุนัข1ตัวแล้วก็นก1ตัวเนี่ยเดินทางไปที่สวนสาธารณะแล้วปรากฏนะครับว่ามีเด็กคนหนึ่งนะก็ได้วิ่งมากระชากแมวที่เธอเดินจูงไปนะแล้วปรากฏว่าแมวเนี่ยก็ลอยขึ้นฟ้าแล้วก็ตกมากระแทกพื้นช็อกตายคาที่นะครับโดยแมวตัวนี้เนี่ยชื่อว่าเจ้าพอนสุนะครับก็มีการเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียนะคุณรุ้งก็ได้ออกมาขอความยุติธรรมบนโซเชียลมีเดียผ่าน Hashtag Justice for Ponsu นะครับเนื่องจากเธอบอกว่าไม่ได้รับความคืบหน้าในการดำเนินคดีมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์นะครับแล้วก็พยายามกดดันพยายามบอกเธอบอกว่าเธอเนี่ยถูกกดดันนะให้ยอมความคุณนุ้งบอกด้วยนะครับว่าเธอกำลังคิดหาวิธีรายงานเพื่อที่จะหาทนายเข้ามาช่วยดำเนินการในเรื่องนี้นะครับทาง VOA พอถามตำรวจก็ไม่ได้ให้ข้อมูลมากนักนะครับแล้วเราก็ได้พยายามที่จะถามถึงบุคคลที่เป็นคู่กรณีแต่ตำรวจก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโดยบอกว่ากำลังอยู่ในระหว่างการแต่ว่ามีคลิปนะครับคุณสมพศว่าในการนี้เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาผลักคุณรุ้งลงพื้นแล้วก็เธอก็ถูกทำร้ายนะโดยกลุ่มผู้ปกครองของเด็กที่ดึงแมวตัวดังกล่าวจนทำให้แมวเสียชีวิตเนี่ยบอกว่าคุณรุ้งเนี่ยเข้าไปทำร้ายเด็กก่อนแล้วก็สมควรที่จะถูกกระทำเพราะว่าเธอนำแมวมาใส่สายจูงเดินเล่นเองนะคุณรุ้งบอกกับผู้สื่อข่าวของ VOA นะครับบอกว่าเธอนั้นไม่ได้แต่ต้องสัมผัสตัวเด็กคนนั้นเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราคงมีรายงานเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะครับจากการสัมภาษณ์พิเศษครั้งนี้
รอติดตามจาก VOA ไทยนะครับครับนอกจากนี้คุณจนินนะฮะซึ่งเป็นคนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ที่นครนิวยอร์กก็จะมาพูดคุยทาง Facebook ด้วยใช่ไหมครับสำหรับวันพรุ่งนี้ก็ใครที่ติดตามนะครับเรื่องราวเรื่องนี้อยู่นะฮะก็รับฟังได้จากปากของคุณจนินนะครับซึ่งติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของความขัดแย้งเช่นกันนะครับเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศมีมายาวนานนะครับเกาหลีใต้กับจีนเป็นประเด็นความขัดแย้งทั้งด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจและก็การเมืองซึ่งก็ทำให้ภาพลักษณ์ของจีนในเกาหลีใต้เนี่ยตกต่ำมากมายเลยวันนี้คุณจำเริญจะมาพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังครับครับตัวอย่างหรือว่าจุดเริ่มต้นก็คือโชซอนเอ็กซ์โซซิสเป็นซีรีส์ทีวีที่ฉายในเกาหลีใต้คนสร้างจงใจจะสร้างให้เป็นซีรีส์ดังทุ่มทุนสร้างถึง28 ล้านดอลลาร์ปรากฏว่าฉายไปได้2 ตอนต้องถูกถอดทางทีวีเพราะว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์แนวแอคชั่นแฟนตาซีอิงประวัติศาสตร์แต่ว่าก็มีการปรับแต่งนะครับก็ไม่ได้ตรงตามประวัติศาสตร์เท่าไหร่ก็เพราะว่าออกมาเป็นเรื่องของราชวงศ์ที่ไปต่อสู้กับซอมบี้ที่หวังจะมาครองโลกมนุษย์คือตัวเนื้อเรื่องไม่เท่าไหร่แต่ปรากฏว่าในเนื้อหาในฉากในรายละเอียดเนี่ยผู้ชมเกาหลีใต้เนี่ยไม่ปลื้มเพราะว่าเหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่ามีการครอบงำทางวัฒนธรรมจากจีนนะครับพอมีรายงานข่าวว่าเรื่องนี้ได้ทุนสร้างจากจีนนะครับอันนี้ไม่ยืนยันแต่ว่าตัวอย่างของฉากหรือว่าสิ่งรายละเอียดในเรื่องนี้ที่ทำให้ผู้ชมเกาหลีใต้ไม่พอใจก็อย่างเช่นว่ามีการดื่มสุราแบบจีนอาหารของจีนอย่างที่ผมเข้าไปดูภาพก็มีขนมเกี๊ยวมีขนมไหว้พระจันทร์มีไข่เยี่ยวม้าซึ่งมันไม่ใช่อาหารตามแบบฉบับของเกาหลีใต้เลยนะครับก็สปอนเซอร์หลายรายถอนก็เลยทำให้สถานีโทรทัศน์ที่นำซีรีส์ออกฉายต้องถอดซีรีส์นี้ออกจากรายการฉายไปได้2 ตอนแล้วก็ออกมาขอโทษที่ทำให้สร้างความไม่พอใจแต่นั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เหมือนกับเป็นการเอาเม็ดเกลือเนี่ยมาขยี้ลงบนแผลสดเลยของเกาหลีใต้เพราะว่า Global Times สังสือพิมพ์ของทางการจีนมาอ้างว่ากิมจิเนี่ยอาหารประจำชาติของเกาหลีใต้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากจีนอันนี้ยอมรับไม่ได้เลยสำหรับเกาหลีใต้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความขัดแย้งที่มีพื้นฐานในเรื่องของความวัฒนธรรมหรือจะเป็นประเด็นเรื่องการพยายามจะมาครอบงำทางวัฒนธรรมนะครับรายงานผลการสำรวจบอกว่าทัศนคติในแง่ลบที่ชาวเกาหลีใต้มองจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง1 เท่าตัวคือจาก 37% เมื่อ5 ปีที่แล้วปี2558มาเป็น 75% เมื่อปีที่แล้วขึ้น1 เท่าตัวเลยก็เรียกว่ามีปมหรือประเด็นขัดแย้งหลายอย่างนักวิเคราะห์บอกว่าเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ส่วนหนึ่งมาจากความกังวลของชาวเกาหลีใต้เกี่ยวกับพละอำนาจทางเศรษฐกิจและทางทหารของจีนที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ท่าทีแข็งกล้าของจีนต่อประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นปมความขัดแย้งคือ4 ปีที่แล้วในเกาหลีใต้เนี่ยนำระบบต่อต้านขีปนาวุธของสหรัฐชื่อย่อว่าทาร์ต THAAD มาติดตั้งเพื่อจะรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือจีนได้เห็นด้วยเพราะจีนบอกระบบเรดาร์ของระบบต่อต้านขีปนาวุธทาร์ตของสหรัฐเนี่ยมันสามารถจะใช้ในการสอดแนมลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ของจีนได้จีนก็ไม่เห็นด้วยไม่ต้องการให้มาติดตั้งแต่เกาหลีใต้ก็ยืนกรานว่าจะต้องติดตั้งจีนก็ตอบโต้เกาหลีใต้ด้วยการยกเลิกสั่งห้ามกรุ๊ปทัวร์ไปเกาหลีใต้นักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ให้ร้านค้าในเครือกลุ่มบริษัทลอตเต้ถือว่าสถานที่ที่ระบบขีปนาวุธนี่ไปติดตั้งเนี่ยเป็นพื้นที่หรือว่าได้รับอำนวยความสะดวกโดยกลุ่มบริษัทลอตเต้จีนก็เลยแก้แค้นด้วยการไม่ให้บริษัทในเครือของกลุ่มลอตเต้เปิดบริษัทในเกาหลีใต้แถมยังร้ายที่สุดคือสั่งห้ามเคป๊อปของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นสินค้าออกสำคัญของเกาหลีใต้ไปแสดงในประเทศจีนก็เรียกว่าเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับงั้นนี่เป็นตัวอย่างของปมความขัดแย้งซึ่งมันมีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการเมืองนะครับแล้วก็มีผลกระทบทางเศรษฐกิจนักวิเคราะห์บางคนของเกาหลีใต้บอกว่าจีนทำแบบนี้คงจะไม่สามารถเป็นผู้นำโลกได้ถ้ายังมีพฤติกรรมอย่างนี้แต่ว่าคุณดาลี่ยางผู้เชี่ยวชาญด้านจีนที่มหาวิทยาลัยที่นครชิคาโก้บอกว่าจริงๆแล้วการทูตเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการผูกมิตรเสมอไปเพราะว่าท่าทีของจีนตอนนี้ตามสายตาของนักวิเคราะห์คนนี้ก็บอกว่าจีนเนี่ยกำลังจะสร้างความหวาดกลัวเพราะว่าต้องการสถานะเดิมของตนที่มีความเรียกว่ามีความเป็นต่อมีความเป็นเหนือเหมือนกับสมัยในอดีตหลังจากที่ถูกชาติตะวันตกแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยข่มเหงหรือว่าครอบงำมาประมาณ1 ศตวรรษนะครับทีนี้ประเด็นมันก็คืออย่างนี้ในขณะที่
มติมหาชนหรือกระแสของประชาชนออกไปในทางต่อต้านจีนหรือว่าเป็นกระแสลบเนี่ยรัฐบาลกรุงโซลเนี่ยยังไม่ได้มีท่าทีในลักษณะที่เป็นปฏิบัติต่อปักกิ่งเท่าไหร่เพราะไม่อยากจะให้กระเทือนความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับแต่นักสำรวจความมติมหาชนของเกาหลีใต้บอกว่าถ้าจะต้องให้เลือกระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วเนี่ยเธอคิดว่าเกาหลีใต้จะเลือกสหรัฐมากกว่าเพราะว่าหนึ่งคือมีความเป็นพันธมิตรทางทหารมาส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเกาหลีเป็นพันธมิตรทางทหารมาประมาณ70ปีแถมยังมีค่านิยมด้านประชาธิปไตยคล้ายคลึงกันด้วยอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้อาจจะยังไม่อยากจะทำให้ความสัมพันธ์กระทบกระเทือนแล้วก็มีโอกาสว่าสีจิ้นผิงอาจจะไปเยือนเกาหลีใต้และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลอาจจะกระเตื้องขึ้นแต่ถ้าในแง่ระดับประชาชนแล้วเนี่ยคงจะอีกนานในสายตาของนักวิเคราะห์นะที่ชาวเกาหลีใต้เนี่ยจะยอมรับจีนได้หรือว่าสบายใจยอมรับกับความพยายามครอบงำทางวัฒนธรรมจากจีนครับคุณสมบัติครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวปมขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปมขัดแย้งเหมือนกันเป็นปมขัดแย้งทางกีฬานะครับช่วงหลายวันที่ผ่านมาใครที่ติดตามวงการกีฬาจะไม่มีข่าวไหนใหญ่ไปกว่าข่าวการก่อตั้งซูเปอร์ลีกขึ้นมานะครับเรารายงานไปแล้วเมื่อวานนี้นะฮะแต่ว่าประเด็นคือมีการปรับเปลี่ยนอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาการมีการพลิกตลบยิ่งกว่าเรื่องของละครหลังข่าวนะครับสำหรับเรื่องของการก่อตั้งซูเปอร์ลีกนะฮะช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับหลายๆคนอาจจะหลับอยู่แล้วก็เพิ่งตื่นมาชมรายการของเราดังนั้นผมจะอัปเดตให้ฟังมีหลายสโมสรที่เคยประวัลนาหรือว่าเซ็นสัญญาไว้แล้วว่าจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน12ทีมที่ก่อตั้งซูเปอร์ลีกนะฮะออกมาประกาศบอกว่าไม่เอาแล้วขอถอนตัวมีส่วนหนึ่งอย่างเช่นทีมเชลซีซึ่งเป็นทีมชื่อดังนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกนี้นี่บอกว่าไม่เอาแล้วนะฮะในขณะเดียวกันมีอีกหลายทีมที่ตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะเข้าร่วมนะครับไม่ใช่ใน12ทีมแต่ว่าเป็นอีก3ทีมจะเข้าร่วมเป็น15ทีมเนี่ยก็คือปารีสแซงต์แชร์แมงบาเยิร์นมิวนิกโบรุสเซียดอร์ทมุนด์พวกนี้ก็บอกว่าไม่เอาเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เลยเหลือแค่ไม่กี่ทีมนะครับที่ยังเป็นตัวหลักที่อยู่ในแกนของซูเปอร์ลีกอยู่สาเหตุที่หลายทีมออกมาบอกว่าไม่เอาก็เพราะว่าถูกกระแสต่อต้านอย่างหนักเลยนะครับจากแฟนฟุตบอลของตัวเองทั้งส่งจดหมายไปทางสโมสรติดป้ายที่หน้าสโมสรบอกว่าเป็นการทรยศหักหลังรวมทั้งบอกว่าเป็นการทำลายประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับมีการด่าทอไปถึงเจ้าของสโมสรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตินะฮะบอกว่าไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลูกหนังของยุโรปนะครับมีการยกประเด็นเรื่องความโลภความหยิ่งยโสขึ้นมามีการด่าทอมากมายนะครับเต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยสโมสรที่ต้านทานแรงกดดันไม่ไหวก็ตัดสินใจนะครับจะไม่เข้าร่วมซูเปอร์ลีกดังนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจนถึงขนาดนี้ซูเปอร์ลีกนะครับอาจจะแท้งไปซะก่อนที่จะคลอดออกมาอีกนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับว่าในที่สุดแล้วเราจะกลับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลยุโรปแบบสโมสรนะครับในระบบเดิมก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งเป็นระบบที่ใช้มานานหลายสิบปีนะครับมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็เป็นการแข่งขันที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับนะครับดังนั้นก็ยังต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าดูท่าทางแล้วตอนนี้เนี่ยซูเปอร์ลีกอาจจะไม่เกิดนะฮะคุณสมพงษ์แน่ใจว่าตื่นขึ้นมาอีกทีนึงไม่พลิกนะต้องบอกว่ามันพลิกแพงอยู่ตลอดเวลานะฮะตอนนี้แล้วก็มีผู้บริหารของหลายสโมสรที่ตัดสินใจลาออกไปแล้วด้วยนะฮะมาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายนี่เราก็ได้ยินสุภาษิตกันมานานนะครับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ว่านกตัวผู้เขาบอกนะครับว่าขนของเขาช่วยอะไรไม่ได้แต่เสียงเพลงนี่แหละคือสิ่งสำคัญนะครับในการหาคู่ของเขาวันนี้คุณคมสันจะมาพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังกันครับใช่ครับคุณสมพศครับคุณผู้ชมครับปกติช่วงเช้าๆแบบนี้ครับเราได้ยินเสียงนกร้องนะครับเราก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นแค่เสียงนกร้องครับแต่ในทางหลักของนิเวศวิทยาครับการร้องของนกบางชนิดเขาบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะเรียกได้ว่านกกำลังร้องเพลงอยู่นะครับที่สำคัญนกบางชนิดสิ่งนี้คือการร้องเพลงจีบสาวของบรรดานกตัวผู้ครับมีงานวิจัยล่าสุดครับตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the Royal Society B ครับเขาไปจับตาดูนกประเภทหนึ่งชื่อว่า Regent Honey Eaters ปกติเรามักจะเจอนกพันธุ์นี้แถบประเทศออสเตรเลีย
อย่างไรก็ดีนะครับตั้งแต่ปี1950ครับจำนวนนก Regent Honey Eaters มีจำนวนลดลงอย่างมากโดยเชื่อว่าปัจจุบันนี้ครับเหลืออยู่ในป่าประมาณ 300-400 ตัวเท่านั้นทางด้าน Lost Grace ครับนักนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัย Australian National University ครับที่ลงมือศึกษาประเด็นการร้องเพลงของนกยาวนานถึง5ปีเบื้องต้นเขาบอกว่าการที่นกจะส่งเสียงร้องเพลงได้มาจากกระบวนการเรียนรู้นะครับคล้ายๆกับการที่มนุษย์เรียนรู้ในการสื่อสารด้วยภาษาทางด้านสกอตต์แรมซีครับนักนิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรมจากมหาวิทยาลัยวิลฟริดรอเรียร์ยูนิเวอร์ซิตี้ในออนแทรีโอประเทศแคนาดาครับเขาบอกว่าเสียงเพลงของนกตัวผู้ไม่ต่างจากการโฆษณาตัวเองนะครับเชื้อเชิญเพื่อบอกให้นกตัวเมียรู้ว่าตนเองนั้นกำลังหาคู่อยู่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับเขาสังเกตว่าจำนวนประชากรของนกRegent Honey Eaters ภาพรวมดูลดลงก็มีการวิเคราะห์กันครับว่าบรรดานกตัวผู้อาจจะร้องเพลงผิดเพี้ยนไปจากเดิมพอสืบให้ลึกขึ้นครับก็พบว่าบรรดาลูกนก Regent Honey Eaters แทนที่จะเรียนรู้การร้องเพลงจากพ่อของพวกมันครับปรากฏว่าบรรดาพ่อนกทิ้งรังบินออกไปไม่ได้สอนลูกตัวผู้ให้ร้องเพลงได้จนลูกตัวผู้ครับต้องไปเรียนรู้เรียนแบบการร้องจากนกชนิดอื่นๆทีนี้ครับร้องเพลงได้แต่มันไม่ใช่เพลงที่นกตัวเมียคาดหวังหรือว่าคุ้นเคยผลลัพธ์เลยออกมาแปลกๆครับผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเพราะเสียงเพลงที่ตัวผู้ร้องจีบมันไม่คลิกมันไม่ตรงใจมันไม่คุ้นหูครับตัวเมียก็เลยไม่บินเข้ามาหาไม่ยอมให้ตัวผู้เข้าใกล้บางฝ่ายก็ค้านนะครับบอกว่าไม่แน่ฮะตัวเมียอาจจะบินเข้ามาเช็คแล้วแต่ไม่ถูกใจก็เลยบินหนีไปเอาเป็นว่าอย่างไรก็ดีครับปัจจัยหนึ่งที่เราพอจะเห็นแล้วก็หน้าที่จะแก้ไขได้ก็คือลูกนกตัวผู้ไม่มีต้นแบบการร้องเพลงที่ถูกต้องแล้วการสูญเสียทักษะการร้องเพลงตามเผ่าพันธุ์เชื่อว่าจะเป็นการเร่งนะครับให้นกชนิดนั้นๆสูญพันธุ์ไวขึ้นพอนักวิจัยจับประเด็นได้เขาเลยพยายามหาทางช่วยเหลือบรรดาลูกนกที่ไม่มีตัวพ่อมาคอยสอนร้องเพลงครับเขาใช้วิธีนี้วิธีแรกครับคือไปอัดเสียงแล้วเอามาเปิดให้ลูกนกตัวผู้ฟังครับวัยกำลังเรียนรู้เลยก็เปิดให้ฟังจากเครื่องบันทึกเสียงที่ถูกต้องตรงตามเผ่าพันธุ์อีกวิธีครับไปคัดเลือกนกตัวผู้ที่มีทักษะการร้องเพลงแล้วเอามาเลี้ยงไว้ใกล้ๆทำหน้าที่คล้ายๆโค้ชนะครับสอนนกรุ่นใหม่ให้ร้องเพลงได้อย่างถูกต้องก็ถือว่าเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจนะครับไม่เชื่อไม่น่าเชื่อนะครับว่าปัญหาเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดจะพูดติดตลกมองด้วยอารมณ์ขันครับกลายเป็นว่าการร้องเพลงเพี้ยนอาจจะส่งผลถึงขั้นสูญพันธุ์เลยทีเดียวครับคุณสมพจน์ครับครับผมขอบคุณครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับผมสันแล้วผมยังเดาผิดผมนึกว่านักวิจัยจะเปิดคาราโอเกะนกคิดไปถึงขนาดนั้นได้ก็สุดยอดแต่ว่าต้องเลือกภาษาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจะร้องเพลงไปจีบสาวเนี่ยสาวฝรั่งก็ต้องร้องเพลงฝรั่งนะครับไปร้องเพลงไทยไปจีบมันก็ไม่ได้นะฮะแต่อันตรายนะถ้าเกิดกับมนุษย์นะร้องเพลงไม่เพราะก็อาจจะต้องถึงขั้นเป็นประสบภาวะนกแบบนกได้นี่ก็ลำบากนะมันยังต้องฝึกนะนะคุณสมบัตินะในขณะที่พวกคุณนอกเรื่องนะครับผมไปดูว่านกนี่หน้าตาเป็นยังไงนะครับจะอธิบายว่าเขาก็คล้ายๆกับทรงมันก็คล้ายๆกับนกกระจอกอาจจะใหญ่กว่านิดนึงนะสีเนี่ยเป็นลายๆท้องเนี่ยสีนวลเหมือนลูกเจี๊ยบนะฮะส่วนปีกนั้นมีลายดำกับเหลืองสลับกันโอ้โหมีสาระสุดท้ายสีเขาก็สวยนะแต่ยังต้องใช้เสียงเพลงช่วยนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับพบเราได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับในรายการเดียววันนี้เวลาเดียวกันด้วยครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ